มิกทองระยะถูกแสะเป็นดาราแต่ไม่เอาพ่อแม่ไปดูแลหลังบ้านน้ำท่วมพระเอกหมอชิตมิกทองระยะเจอดราม่าจังๆหลังจากกรณีน้ำท่วมที่จังหวัดสระบุรีส่งผลให้เกิดความเสียหายกระทบกับหลายครอบครัวรวมทั้งครอบครัวของหนุ่มมิกที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันหลังน้ำท่วมบ้านของหนุ่มมิกซึ่งคุณแม่ของมิกนั้นก็อยู่ที่นั่นกระทั่งต่อมาทีมงานองค์กรทำดีของบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้มีการลงพื้นที่พร้อมกับให้ความช่วยเหลือคุณแม่ของมิกทองระยะออกมายังพื้นที่ที่ปลอดภัยได้สำเร็จแต่กลับมีดราม่าเมื่อชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าหนุ่มมิกในทำนองว่าเป็นดาราทำไมไม่เอาพ่อแม่ไปดูแลทำให้บุ๋มปนัดดาได้มีการโพสต์ภาพพร้อมเคลียร์ถึงประเด็นดังกล่าวระบุผ่าน IG ว่าทำไมต้องดราม่ากับดาราว่าทำไมไม่เอาพ่อแม่ไปดูแลซึ่งขออนุญาตตอบในมุมของบุ๋มที่เป็นทีมงานเข้าไปดูแลและได้พูดคุยกับน้องมิกหน้างาน 1. ทีมงานลงพื้นที่โดยไม่ทราบว่ามีบ้านดาราหรือบ้านใครอยู่แถวไหนบ้างรู้แต่แค่ว่าเราต้องช่วยคนให้เร็วที่สุด 2. มีหลายบ้านที่ยืนยันจะอยู่ที่บ้านของตัวเองโดยแค่ออกมารับของตามภาพที่เห็น 3. บ้านของหนุ่มมิกมี2ชั้นและมีบ้านอื่นรอรับคุณแม่อยู่แล้วแต่คุณแม่ยืนยันว่าจะขอดูแลบ้านหลังนี้ไปก่อน 4. น้องมีการพูดคุยกับทีมงานและคุณแม่อยู่ตลอดเวลาและยืนยันว่าจะมาหาคุณแม่ทันทีหลังที่ถ่ายละครเรียบร้อยในไม่กี่วันน้องมิกติดถ่ายละครอยู่ที่ต่างจังหวัด 5. ถ้าใครมีผู้ใหญ่ที่บ้านจะเข้าใจดีว่าผู้ใหญ่หลายท่านไม่ยอมออกจากบ้านแม้ว่าน้ำจะท่วมไฟดับฝนตกพายุเข้าเพราะแม่บุ๋มก็เป็นในปี54คนก็ด่าบุ๋มเหมือนกันว่าทำไมไม่เอาแม่ไปดูแลแต่แม่ของบุ๋มไม่ยอมไปห่วงบ้านซึ่งคนนอกไม่เข้าใจแล้วก็มาด่าอยู่ดีในช่วงเวลานี้บุ๋มเชื่อว่าทุกคนพยายามทำให้ดีที่สุดและดูแลครอบครัวของตัวเองให้มากที่สุดอยู่แล้วเพราะคงไม่มีใครมารักครอบครัวของเรามากกว่าตัวเราทั้งโควิดและน้ำท่วมมันทำให้เราเครียดมากอยู่แล้วนะคะพร่าวๆดราม่าลงมาและส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนดีกว่าค่ะ8. ถ้าใครยังอยากจะดราม่าต่อขอชื่อและเบอร์โทรศัพท์พี่จะโทรนัดไปลงพื้นที่ด้วยกันจะได้ไม่ต้องว่างแค่นี้นะขอไปช่วยคนต่อก่อนนะครับส่วนด้านหนุ่มมิกทองระยะนั้นก็ได้อัพคลิปผ่านทาง Instagram ขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาให้กับคุณแม่ซึ่งหนุ่มมิกก็บอกว่าตอนนี้คุณแม่ปลอดภัยดีแล้วอยู่กับญาติมีน้ำไฟครบส่วนที่หลายๆคนอยากให้พามาอยู่ด้วยนั้นมิกก็บอกว่าคุณแม่ก็ยังยืนยันว่าจะอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดเพราะเป็นผู้สูงอายุอยู่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงญาติพี่น้องก็เข้าใจทันส่วนตัวเราเองก็ยอมรับว่าเป็นห่วงคุณแม่มากๆก็พยายามจะคุยและอัปเดตกับคุณแม่ตลอดตอนนี้ถ่ายละครอยู่ตั้งใจว่าถ่ายละครเสร็จจะรีบกลับบ้านทันทีเพื่อพาคุณแม่มากรุงเทพแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยอมมาด้วยหรือเปล่ายังไงก็ขอส่งกำลังใจให้หนุ่มมิกและครอบครัวด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ